ไม่ได้เจอกันเลยครับจริงๆก็จะเจอกันก็เจอกับแฟนน้องเห็นแล้วก็เจอกันทั่วไปก็เจอในเฟซบุ๊กอะไรก็ทักให้กำลังใจกันปกติสภาพจิตใจใช่ครับนี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทุกคนเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแคร์คือสภาพจิตใจของคนที่ยังอยู่คนที่เสียไปแล้วเราก็เสียใจด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับชีวิตจะต้องเดินต่อไปน้องเหนือดีนะครับเอาสภาพจิตใจเขาดีขึ้นมากก็ผมจะไม่ชวนน้องคุยในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือคุยก็คือแบบกดไลค์กันปกติเฮ้ยคิดถึงนะอะไรอย่างนี้ในส่วนนั้นมากกว่าช่วงที่มีจัดงานมีโอกาสให้กำลังใจผู้ดูก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้จี้อะไรมากเพราะอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเขาอยู่กับตัวเองแล้วคนอื่นคือเข้ามาก็แบบว่าคือให้กำลังใจเขาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากไปจี้เขาความวุ่นอะไรก็ห่วงนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกับน้องเขาคุยกับเพื่อนๆเรานี่แหละเพราะว่าเราเองก็ยังช็อกเลยบอกผมเองแค่ได้เห็นรูปที่มันไม่ได้เซ็นเซอร์เราก็รู้สึกแย่แล้วมันติดตาครับก็สำหรับตัวน้องเองเนี่ยเห็นเองก็ผมยังพูดตลกกับเพื่อนๆอยู่เลยว่าแบบถ้าเป็นเราคงหลับตรงนั้นแหละคงไม่ต้องวิ่งลงไปตามใครหรอกอะไรเงี้ยครับมันจะมีภาวะแบบอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าโอเคนะสภาพจิตใจทุกคนของเราดีครับดีครับทุกวันนี้เราก็ยังคิดถึงน้องอยู่ตอนนั้นก็แบบช่วยงานเต็มที่เต็มที่ครับอย่าผมก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างน้อยวันสำหรับ3วันที่มีอยู่สุดท้ายที่เราคอยทำให้กับน้องคนหนึ่งได้ก็เลยคิดว่าทำให้เต็มที่ที่สุดผมเองก็ค่อนข้างขอทางกองละครจริงๆก็คือเป็นของน้องบุญนี่แหละฮะก็คือก็ขอเขาว่าขออนุญาตนะจริงๆน้องเห็นเองก็อยู่ที่กาญจนบุรีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเขาว่าผมขอทำในส่วนที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดให้เต็มที่แล้วก็แต่ก็ไม่ทิ้งงานก็เขาไปถ่ายให้ช่วงวันสุดท้ายวันเผาก็มีสั่งเสียอะไรแบบว่าก็มีครับส่งจนสุดท้ายเลยจริงๆก็มีพระอุปัชฌาย์ของน้องเห็นที่อยู่ที่วัดละคังซึ่งเป็นพระอาจารย์เดียวกับจากที่ผมได้บวชครับก็ท่านก็มาก็จริงๆแล้วน้องเห็นมีคิวไม่ใช่มีคิวครับจริงๆเราคุยกันเรื่องของการทำบุญไว้ว่าน้องจะไปทำตัดฝันตลอดด้วยกันกับพระอาจารย์อาจารย์ก็มาแล้วก็อยู่จนเผาจริงในเรื่องของการทำบุญพี่จะรู้สึกต่อไหมคะก็คิดว่า100วันก็คงจะทำบุญให้น้องต่อกับที่บอกว่าจะทำบุญด้วยใช่ครับก็คงจะไปทำต่อไปครับเราว่าถือเป็นพนักงานให้เลยไหมน่าจะเป็นพี่คนอื่นนะครับน่าจะเป็นครูแสนดีให้เป็นพนักงานมากกว่าเพราะว่าผมเองยังเด็กในกลุ่มเพราะว่าพนักงานจริงก็น่าจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าผมในการที่จะรวบรวมบรรดานักแสดงเพื่อนๆในแต่ละสังคมของเขาตอนนี้ก็ถือว่าส่งกำลังใจให้คนที่ใกล้ชิดกันใช่ครับอัปเดตหัวใจพี่อันใหม่ที่ดูเลยครับผมอัปเดตเหรอฮะช่วงนี้โสดครับยังโสดอยู่ครับไม่เปิดใจเปิดใจนะครับแต่ไม่ว่างจริงๆงานเยอะมันค่อนข้างแน่นครับเพราะว่าผมเองเคยไปเทรดไปเชนมาและในช่วงนั้นเนี่ยเราขอคิวละครไปตอนนี้เป็นช่วงของการชดใช้กรรมอยู่7วันเต็มมากพี่พยายามยุ่งจะไม่คิดเรื่องความรักอะไรนะฮะเพราะพยายามยุ่งจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องความรักด้วยมั้ยครับก็ไม่นะฮะจริงๆอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้าไม่พร้อมและถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาจริงๆผมจะไม่มีเราเข็ดกับความรักมั้ยครับเข็ดมั้ยเหรอฮะไม่เข็ดนะครับถึงเวลาอย่างงี้มันมีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยก็มีครับมีคุยนะครับมีคุยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกผมมีความสุขกับการที่อยู่ในกองเจอน้องๆเจอทีมงานเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มีค่าสําหรับผมที่สุดคือการนอนขอกลับไปนอนดีกว่าอย่างเราภาพลักษณ์มาหลังๆเริ่มต่อยมวยกลัวสาวๆกลัวไหมครับก็ไม่กลัวนะสาวๆน่าจะชอบนะครับในการต่อยมวยสเปคดูแบบบึ๊กบักดีสเปคยังไงคะเราครั้งนี้คนต่อไปสเปคยังเป็นคนอายุน้อยกว่าสเปคตอนไหนครับสเปคเหรอฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นคนอายุน้อยกว่าไม่จำเป็นนะฮะนี่ดูมีข้อมูลนะครับครับได้ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเอาไม่ครับขอให้เป็นคนดีก็พอครับมาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับแล้วคนที่คุยอยู่ตอนนี้มีใครมีสิ่งเลื่อนขั้นไหมครับ
ก็ไม่มีนะฮะตอนนี้ก็ความรักที่ถอยหลังลงไม่ถอยหลังนะครับผมก็ถือว่าก็ถ้ามีคนดีๆเข้ามาแล้วก็เข้าใจในความเป็นเราแล้วก็ถ้าไปกันได้จูนกันติดก็สัญญาครับไม่ปิดแน่นอนผมคนนี้ให้เกียรติผู้หญิงแล้วตอนนี้เหรอฮะยังนะครับตอนนี้คุยคนเดียวหรือหลายคนคะฮะคุยหลายคนครับตอนนี้คุยหลายคนอย่างนี้ไม่กลัวสาวๆมาเห็นหรือมาเรียนรู้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคุยกับหลายๆคนมีโอกาสเลือกถ้าวันนึงรู้สึกว่าโอเคกับใครทั้งหมดก็จะเหลือคนเดียวครับโอเคทั้งหมดแค่ไหนครับผมทั้งสองรายการก็ดีดุเดือดมากครับจริงๆจะต้องไปแทนเหมด้วยแต่ว่าไม่ไหวแล้วกลัวรัศมีแขมากจริงๆแล้วได้มีการอยากจะบอกว่าจริงๆจะต้องไปแบบจริงๆเรียนดูทราบทราบครับทราบแล้วเพราะว่าคอนเฟิร์ม 100% นะครับว่ายังไงน้องชกแน่นอนเพราะว่ามีการไปซ้อมที่ค่ายมวยแล้วทุกวันนี้ก็ยังไปที่ค่ายที่มาคิวอยู่แล้วก็เจอนักมวยหลายๆคนที่ทันเองอะไรเงี้ยที่อยู่ในทีมไว้นะครับจริงๆก็คือก็อยากไปเทรนแล้วก็คือเรามีประสบการณ์แล้วที่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากจะบอกแท็กติกในลูกทีมเหมือนกันครับจะบอกใครก็จะมาซีซั่น2ไหมคะจะต้องวิ่งยังไงบ้างไม่รู้พวกคุณมีโอกาสมากกว่าผมนะฮะผมมีโอกาสน้อยแน่กับรู้ตัวว่าเราจะได้ชกในวันนี้ผมแนะนำให้เริ่มตั้งแต่วันนี้อย่าชะล่าใจเหมือนทีมไว้ที่ผ่านมา